สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ1วิวัฒนะครับจะมารีวิวรถนะครับ BMW นะครับ X6 เครื่องนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ 30D ก็คือเครื่อง 3,000 ดีเซลนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปีนะครับเป็นรถปี2011ราคานะครับขายกันอยู่ที่2,350,000 บาท2,350,000 บาทวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโฉมออปชันนะครับที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่นะครับทั้งๆที่ว่า X5 เป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมคือจริงๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับกับ BMW X5 นะครับ 30D เป็น6สูบแถวเรียงเหมือนกันนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับอะไรนะครับบางตัวนะครับใช้ได้การเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับซึ่งหลายๆหลายอย่างนะครับเป็นการเมนเทนแนนซ์หรือว่าใช้เรื่องอะไรทดแทนกันได้นะครับสำหรับ BMW X5 แล้วก็ BMW X6 นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับทำให้ลูกค้าสมมุติว่าชอบรูปทรงที่แตกต่างกันนะครับระบบการขับเคลื่อนนะครับอาจจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนะครับผมจะพามาดูไล่เรียงรูปโฉมบริเวณนะครับภายนอกนะครับก่อนในระหว่างที่เราดูรถภายนอกนะครับผมจะอธิบายว่าเรามองจากข้างนอกนะครับ BMW X6 จะเหมือนกับคล้ายๆว่าใหญ่กว่า BMW X5 นะครับแต่พอเราเปิดประตูเข้าไปข้างใน BMW X5 จะใหญ่กว่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารูปทรงนะครับรูปทรงบอดี้นะครับตัวนี้จะทำทรงบึกบึนนะครับแตกต่างกันมองจากข้างนอกเหมือนจะใหญ่บึกบึนนะครับแต่พอเข้าข้างใน X5 จะใหญ่กว่าแต่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ BMW ตัวนี้นะครับ X6 จะเป็นรถที่ใช้4ที่นั่งมันจะมีพนักมือพนักแขนนะครับวางไว้นะครับกั้นกลางแต่ถ้าเกิดว่าตัวนอกนะครับปี2017น่าจะที่อเมริกาเขาน่าจะเริ่มผลิตตัว X6ซึ่งเป็น5ที่นั่งออกมาแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับต้องลองติดต่อสอบถาม BM Thailand ดูนะครับว่ามันมีนำเข้ามาหรือเปล่านะครับผมให้ดูกันเลยนะครับรอบๆแล้วก็ข้างหลังนะครับการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและก็สปอร์ตนะครับดูนะครับตูดของเขานะครับจะเป็นตูดตัดนะครับผมท่อไอเสียนะครับออก2ท่อนะครับทางด้านหลังเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมเขาบ่งบอกถึงลักษณะว่ารถทรงสปอร์ตนะครับ SUV นะครับคลาสระดับพรีเมียมนี่นะครับตรงตัว BMW X6 นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำอะไรดูฝาท้ายนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าดูนะครับความกว้างนะครับพอจะวางของได้นะครับผมก็ถือว่าไม่แคบจนเกินไปแล้วไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสมนะครับข้างล่างนะครับยางสแปร์ไม่มีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยางลันแฟตนะครับผมส่วนเวลาปิดไฟฟ้าเช่นเดียวกันตรงตัวนะครับเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าแล้วดูลายเส้นเขานะครับลายเส้นเขาจะโฉบเฉี่ยวเป็นเหลี่ยมนะครับทำให้มันดูแล้วมันบึกบึนนะครับส่วนขนาดของล้อนะครับ BMW ตัวนี้เลือกใช้ล้อขนาด19นะครับผมนี่นะครับนี่ X Drive นะครับ 30D นะครับ 30D ไอ้นี้ถือว่าขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่า 30D แรงม้าเท่าไหร่นะครับ 30D กับ 40Dนะครับผมจะแยกย่อยเฉพาะเครื่องดีเซลก่อนนะครับ 30D ใช้เครื่องยนต์นะครับ6สูบแถวเรียงแรงม้าก็ตกอยู่ประมาณ245แรงม้าแต่ถ้าเป็น 40D เครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันแต่แค่แรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น306แรงม้านะครับผมนี่คือรหัสที่บ่งบอกแต่ในไทยนะครับไม่มีตัว 50i หมายความว่าไงครับ 50i นั่นคือเครื่องยนต์ 4.4 ลิตรเครื่องยนต์ 4,400cc นะครับนั่นคือเครื่องยนต์เบนซิน V8 นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งคือดีเซลนะครับดีเซล
M50D เป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล M50D นะครับขนาดเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นแรงม้าเยอะขึ้นแต่ตัวนี้นะครับจะใช้เกียร์อัตราทดเกียร์แค่6สปีด6จังหวะนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวที่ผมกำลังแนะนำอยู่นะครับอัตราการชิ้นเบืองจะประหยัดนะครับเราดูภายนอกกันแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราดูภายนอกเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องนะครับใช้กำลังเท่าไหร่ดีเซลเบนซินนะครับผมเราจะพาไปดูภายในกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับ BMW X6 เชิญเลยครับทีนี้เราให้ดูภายในนะครับคันนี้นะครับจะเป็นภายในดำถือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากับ BMW ที่ใช้ภายในสีดำส่วนมากจะใช้ภายในสีเบจนะครับสีครีมสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็สีแดงคือ M Sport พวงมาลัยนะครับเป็นเหมือนเช่นปกตินะครับสำหรับ BMW นะครับ X6 สตาร์ทเครื่องปุ๊บจะมีตัวตั้งเซตไว้อยู่นะครับแล้วแต่คนขับนะครับนี่ตั้งเซตไว้พอสตาร์ทเครื่องพวงมาลัยก็จะตกลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเกี่ยวกับอยากเลือกเองนี่นะครับคือปุ่มนี่นะครับคือปุ่มนี่นะครับยืดออกได้นะครับขึ้นได้นะครับได้4ทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปนะครับแพทเทิร์นชิปนี้นะครับใช้ระบบทดเกียร์นะครับ8จังหวะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า8สปีดนะครับผมฝั่งซ้ายถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าลบฝั่งขวาจะเป็นบวกแต่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ข้างใดข้างหนึ่งสามารถทั้งเพิ่มเกียร์ทั้งลดเกียร์นะครับเพิ่มเกียร์ทีนี้นะครับผมอยากให้มาดูดีกว่าว่าฝั่งนี้นะครับเวลาเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เป็นยังไงจะได้เห็นพร้อมกันนะครับทีนี้นะครับเรื่องเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสำหรับ BMW X6 ตัวนี้นะครับ 30D เครื่องดีเซลนะครับ6สูบแถวเรียงนะครับผมใช้เกียร์ระบบไฟฟ้า8จังหวะนะครับทำให้ดูนะครับการเข้าเกียร์นะครับของระบบไฟฟ้าถ้าผมดึงเข้ามานี่คือ D จะเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเพราะต้องกดปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับนี่ต้องกดปุ่มนี่คือดีละเหยียบอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้คนอยากเล่นเป็นแมนนวลนี่นะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับเล่นเป็นแมนนวลนะครับบวกลบแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากละสายตาหรือไม่อยากจับคันเกียร์ Pedal Shift หลังพวงมาลัยซ้ายขวาลบนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับคือเข้าเกียร์2 3 4 5กดไปหน้านี่คือลบนะครับนี่นะครับดึงนะครับ M2 M3 M4 นี่คือการเข้าเกียร์แล้วลดเกียร์นะครับอยู่ใช้ก้านเดียวได้ครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้กดไปหน้าคือลดเกียร์นะครับผมทีนี้เราจบไปเรื่องเกียร์กด P แค่ปุ่มเดียวนะครับระบบจะมาเข้าตำแหน่ง P ล็อกโดยอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับตัวนี้ปลดล็อกนะครับจะอยู่ใต้กับไฟขอทางนะครับหรือที่เรียกง่ายๆบ้านเราเขาเรียกว่าไฟพามานะครับนี่ไฟนะครับและตัวนี้เป็นตัวปลดล็อกนะครับหลายคนอาจจะหาข้างประตูไม่มีนะครับนี่นะครับตัวปลดล็อกนะครับส่วนระบบแอร์นะครับระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แยก2ฝั่งนะครับนี่นะครับหลายคนสงสัยว่าเวลาเราจะเปิดปิดแอร์ของ BMW ต้องทำยังไงมันไม่มีรูปให้ปิดเปิดนี่นะครับ1นะครับเปิดปุ๊บกดปุ่มที่พัดลมตัวใหญ่ปิดเวลาเหลือขีดสุดท้ายกดอีกทีครับก็จะดับไปเลยนะครับระบบแอร์นะครับแล้วก็ส่วนแผ่น CD ก็ใส่ตามปกติตัวนี้ P หมายความว่าเซ็นเซอร์รอบคัน
เตือนนะครับเตือนสัญญาณเซ็นเซอร์รอบคันถนนลื่นออฟนะครับใช้ในเวลาการขับขี่เวลาฝนตกนะครับส่วนที่เป็นรูปเหมือนนาฬิกาคือเหมือนครูซคอนโทรลแล้วก็เป็นรูปลงอย่างนิดหนึ่งคือเวลาลงเขาทางชันเขาจะใช้ระบบของเขาเองนะครับระบบลงรถด้วยการทดเกียร์ที่มันต่ำลงฝืดลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นรูปรถคือพูดง่ายๆเลยนะครับ BMW X6 ตรงตัวนะครับทำสัญลักษณ์เป็นรูปรถตรงตัวเข้าใจง่ายนะครับนี่กดปุ๊บฝากระโปรงนะครับฝาท้ายจะเปิดขึ้นนะครับผมนี่คือ BMW X6 นะครับแล้วก็มาถึงรถระดับคลาสนี้หลายคนสงสัยต้องมีซันรูฟหรือหลังคาแก้วไหมนะครับอ่ะนี่ทำให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับมีซันรูฟนะครับปิดกลับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ลมหรือว่าระบายอากาศภายในออกเราไม่อยากเปิดซันรูฟเราอยากเปิดแค่นี้ได้ไหมได้นะครับอ่ะซูมกล้องข้างบนนิดนึงครับนะครับนี่นะครับเราไม่เปิดสลูปหมดก็ได้นะครับกระดกขึ้นก็ได้ครับเอาลมออกแต่เวลาขากลับนะครับต้องเป็นแมนนวลนะครับเปิดมันจะสไลด์ไปพร้อมกันปิดจะปิดกลับมาแค่แผ่นกระจกนะครับตัวนี้ต้องเป็นแมนนวลนะครับผมทีนี้เราไปดูกันข้างหลังดีกว่านะครับว่าX6 จะอึดอัดหรือเปล่านะครับผมนะครับถามว่ามาดูมานั่งอารมณ์ข้างหลังแล้วอึดอัดไหมไม่อึดอัดนะครับโดยรถคันนี้นะครับ BMW X6 นะครับข้างหลังนะครับม่านมีไหมแต่ต้องเป็นแมนนวลเพราะอะไรครับเพราะอารมณ์สปอร์ตนะครับอารมณ์สปอร์ตนะครับเป็นรถ SUV คลาสพรีเมียมอารมณ์สปอร์ตเขาจะไม่ค่อยใส่พวกม่านไฟฟ้านะครับถ้าม่านไฟฟ้าจะไปอยู่ในตัวของพวกซีรีส์7นะครับผมอ่ะดึงลงนะครับตัวนี้ก็วางแก้วนะครับพวกวางแก้วอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นนะครับ BMW X6 นะครับทำรถ4ที่นั่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพนักแขนนะครับสำหรับคนที่นั่งอยู่ข้างหลังแบบสบายๆเบาะนะครับ 60-40 นะครับความเอียง 60-40 นะครับภายในดำช่องแอร์ก็แยก2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราไปดูข้างหลังอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้นะครับผมเปิดจากด้านในนะครับที่เป็นรูปรถเปิดฝาท้ายขึ้นมีไว้เพื่ออะไรเรานั่งขับรถอยู่ที่เราเปิดนะครับเราอาจจะมีพี่น้องหรือญาติเราแฟนเรานะครับหิ้วของมานะครับเปิดรอได้เลยนะครับแล้ววางของพอวางของเสร็จปุ๊บคนที่อยู่ข้างนอกก็จะต้องกดนะครับปิดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือหัวใจที่ผมแจ้งไปตั้งแต่เบื้องต้นนี่คือขุมพลังของ BMW X6 นะครับใช้รถนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับคันนี้6สูบแถวเรียง24วาล์วนะครับแรงม้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ245แรงนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว 30D นะครับถ้าตัว 40D แรงม้าจะอยู่ที่309นะครับผมอ่ะเชิญดูได้เลยครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบก็ถือว่าไม่แน่นเกินสำหรับภายในห้องเครื่องเพื่ออะไรครับบางคนถ้าเครื่องในห้องเครื่องแน่นเกินไปนะครับมันจะยากในการบำรุงรักษานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเรียบง่ายเดิมๆนะครับรถมองกันง่ายนะครับรถเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะครับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเงียบมากนะครับตัวนี้ให้ดูกันวันนี้นะครับได้รีวิวไปแล้วว่า BMW X6 นะครับเครื่อง 30D นะครับตั้งมีลักษณะเป็นยังไงนะครับใกล้เคียงกับ X5 เป็นยังไงนะครับใช้เครื่องตัวเดียวกันอะไรทดแทนบางตัวใช้กันได้นะครับเพื่อในการลดต้นทุน
ที่ว่าทาง BMW เขาได้คิดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับราคาขายกันอยู่ที่2,350,000 บาท2,350,000 บาทนะครับสนใจนะครับติดต่อผม1วิวัฒน์กันมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์086-865-6996 086-865-6996นะครับผม1วิวัฒน์ยินดีให้คำปรึกษาท่านลูกค้าทุกด้านนะครับขอให้โทรเข้ามานะครับแล้วก็จะติดต่อติดตามดูกันยังไงนะครับถ้าเกิดทาง YouTube นะครับ YouTube Channel นะครับกฤษดาฟู้ดคาร์นะครับเข้าไปกดติดตามกันได้ครับกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อให้เรื่องราวของเราได้ไปขึ้นไปเด้งอยู่ในหน้าจอของท่านนะครับวันนี้ผม1วิวัฒน์ต้องขอสวัสดีไปก่อนครับ